สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้เรามีนัดกันมาเปิดตัวเมนูใหม่มาแล้วตามคำเรียกร้องเป็นเมนูที่พิเศษมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ดีที่สุดของร้านต้นกล้าฟ้าใสตั้งแต่ทำมาเลยค่ะเพราะว่าแบบว่าใช้ทุกศาสตร์ในการที่มารวมผสมอยู่ในเมนูนี้นะคะที่วางอยู่ตรงหน้าดาวนี้ค่ะแล้วก็มีความพิเศษตรงที่ว่าวันแรกที่เปิดขายนะคะ25ออเดอร์แรกค่ะเราก็จะขายในราคาโปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษแล้วก็จะสมทบทุนนะคะทุกบาททุกสตางค์แบบไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับ25ออเดอร์แรกนะคะที่สั่งนำเงินที่ได้ค่ะไปซื้อยาฟ้าทลายโจรนะคะบริจาคให้กับแพทย์แผนไทยอาสานะคะเอาไปให้ผู้ป่วยโควิดกันค่ะสวัสดีค่ะเชฟเตยสวัสดีทุกคนนะคะที่วางอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นเมนูใหม่ที่มีชื่อว่าเส้นหมี่น้ำยาปูค่ะเดี๋ยวเล่าก่อนว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างนะคะก็จะมีแนะนำเมนูใหม่นะคะแล้วก็ช่วงตอนท้ายค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงเรื่องของการใช้ฟ้าทลายโจรนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะพลาดไม่ได้สุดพิเศษนะคะดาวจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งฟ้าทลายโจรที่อเมริกากันค่ะทำไมต้องไปช้อปปิ้งถึงอเมริกาด้วยถ้าเกิดว่าใครแบบว่าหาฟ้าทลายโจรตอนนี้ก็จะรู้สึกเลยใช่ไหมว่าหายากมีใครตุนเอาไว้ที่บ้านได้เรียบร้อยแล้วบ้างบอกคอมเมนต์บอกมาหน่อยได้นะคะก็คิดซะว่าเป็นการบอกอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะคะในการหาซื้อฟ้าทลายโจรตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะไปแนะนำว่าซื้อที่ไหนเลือกซื้อยังไงนะคะจะเอาสไลด์ที่อาจารย์รุ่งระวีอะค่ะเคยสอนเมื่อไลฟ์เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกคนเล็กเราจะเอาเรื่องของฟ้าทลายโจรที่อาจารย์สอนวันนั้นนะคะกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงเราจะได้รู้วิธีเลือกใช้นะคะแล้วก็รู้โดสว่าใช้ยังไงกินยังไงเลือกยังไงดีนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะพาไปหาแหล่งที่จะซื้อกันค่ะราคาถูกด้วยนะคะ ค่ะก็ก่อนอื่นนะอยากจะมาดูกันไหมว่าเมนูใหม่ของต้นกล้าฟ้าใสเป็นยังไงบ้างนี่ทารายังไงดีนะอันนี้นะคะมีชื่อว่าเส้นหมี่น้ำยาปูเห็ดยามาบูชิตาเกะนะคะก็ราคาอยู่ที่ชุดละ285บาทนะคะทานได้2คนนะคะแล้วก็เราจะขาย25ออเดอร์แรกนะคะพร้อมกับปิ่นโตรวมแล้วในปิ่นโตราคา499บาทขายพร้อมกับขนมเส้นหมี่น้ำยาปูนะคะในราคาทั้งหมด700บาทค่ะจากราคา784เหลือ700แล้วก็25ท่านแรกเนี่ยนะคะจะได้สมทบทุนนะคะรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะเราจะเอาไปบริจาคให้แพทย์แผนไทยนะคะเขาซื้อยาฟ้าทลายโจรไปให้ผู้ป่วยที่รอระหว่างรอติดเตียงอยู่รอเตียงอยู่หรือว่าคนที่ป่วยแล้วนะคะเขาก็จะมีกลุ่มอาสาสมัครอะค่ะเขาจะเอายาฟ้าทลายโจรอันนี้ค่ะเอาไปให้ผู้ป่วยนะคะเดี๋ยวนะอาจารย์เขากับอาจารย์รุ่งระวีค่ะเขาทำงานเป็นอาสาสมัครอยู่เดี๋ยวดาวอ่านชื่อไม่ถูกเขาชื่อมูลนิธิบูรณะพุทธค่ะอันนี้เขาเป็นจิตอาสานะคะเป็นกลุ่มแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็เขาทำงานจิตอาสาดูแลผู้ป่วยกับพวกกลุ่มเสี่ยงอยู่ค่ะก็มีการบริจาคยานะคะแล้วก็ดูแลให้คำปรึกษาอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื่องการรักษาเรื่องการใช้ยาด้วยนะคะโอเคมาดูกันค่ะเส้นหมี่น้ำยาปูอันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี้ยมันคือพืชล้วนๆเลยนะคะเป็นน้ำยาปูที่แบบว่าเหมือนปูมากตัวเนื้อปูอะค่ะทำจากเห็ดยามาบูชิตาเกะเสียได้จังเลยอะไม่ได้เอาเห็ดสดมาให้ดูนะคะเห็ดยามาบูชิตาเกะนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าเห็ดยามาบูก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าภาษาไทยก็เป็นเห็ดปุยฝ้ายหรือว่าเห็ดหัวลิงนะคะหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนปุยฝ้ายกลมๆแล้วก็เป็นขาวๆปุยๆอะค่ะแล้วก็มันเป็นเห็ดที่มีราคาแพงนะที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นเหมือนแบบว่าเห็ดในหุบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกไม่ได้ทั่วไปนะคะเราจะต้องไปสอบหาเจ้าเห็ดตัวนี้มันดียังไงดาวเรียนมาค่ะก็คือว่าดาวอบรมในเรื่องเทรนจะได้เซอร์ติฟิเคตในเรื่องของโภชนาการเพื่อภูมิคุ้มกันเนาะเห็ดตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเพิ่ม
การประสิทธิภาพในการทำงานของภูมิคุ้มกันค่ะเนาะพวกกลุ่มเห็ดเนี่ยเขาจะมีสารที่เรียกว่าเบต้ากูแคนอยู่แล้วเนาะซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยมันเหมือนแบบว่าใส่ลงไปในร่างกายแล้วมันจะไปทําให้พวกภูมิคุ้มกันอะเซลล์ภูมิคุ้มกันเขาทํางานได้ดีขึ้นเหมือนเขาได้เสื้อเกราะหรือใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเขาตัวใหญ่กล้ามใหญ่อะไรแบบเนี้ยค่ะเนาะคุณลูกคนเล็กบอกว่าขอดูปิ่นโตหน่อยได้เลยปิ่นโตอันนี้ไงอันนี้ปิ่นโตของต้นกล้าฟ้าใสนะคะเป็นเวอร์ชั่นที่สุดคิ้วใช้ดีมากนะคะอันนี้เป็นปิ่นโตที่ขอโทษชุ่มซ่ามมากเลยอ่ะที่พี่หนูดีใช้นะคะแล้วก็เรามีแจกอยู่ที่เพจสวนผักเมื่อวานนี้นะคะมีสายเข้าขอโทษค่ะเป็นปิ่นโตผัดสีพาร์ทเทล3ชั้นนะคะสามารถเข้าไมโครเวฟได้แล้วก็แต่ละชั้นปกติปิ่นโตมันจะ6ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันไม่6แล้วมันก็ปรับเป็น3ชั้นก็ได้2ชั้นก็ได้นี่นะคะแต่ละชั้นนะคะก็จะมี2ชั้นข้างในถอดแยกออกมาได้ก็จะเป็นชั้นสแตนเลสนะคะจะเป็นสแตนเลสที่เป็นเกรดดีนะคะเซตเกรดอาหารเกรด304นะคะแล้วก็จะมีซีลทุกชั้นนะคะเป็นซิลิโคนก็กันหกแล้วก็เห็นแบบเนี้ยจุมากนะคะใส่น้ำได้เป็นเหยือกเลยค่ะนี่แล้วก็สมมุติว่าเวลาไปข้างนอกเราอยากจะอุ่นอาหารทานเราก็สามารถที่จะถ่ายจากชั้นอลูมิเนียมเนี้ยมาใส่ในชั้นพลาสติกนะคะอันนี้เป็นพลาสติกแบบทนร้อนนะคะสามารถเข้าไมโครเวฟได้เนาะอุ่นอาหารได้ก็จะเป็นเหมือนแบบมีภาชนะกินได้แบบแยกออกมาได้เป็น6ชิ้นอีกต่างหากนะคะนอกจากนี้สมมติว่าขนาดเบาด้วยค่ะพกพาก็สะดวกอยากจะพกเป็นแค่2ชั้นก็ได้นี่ทำเป็น2ชั้นก็ได้เหมือนกล่องข้าวก็ได้หรืออยากจะหิ้วก็ได้หรือว่าจะทำให้เหลือแค่ชั้นเดียวเป็นกล่องข้าวก็ได้สลับสีก็ได้อะไรอย่างนี้นี่เป็นชั้นเดียวก็ยังได้เลยนะคะอันนี้เป็นปิ่นโตที่เราใช้เวลามีถวายพระด้วยค่ะวันพระเราก็จะมีเหมือนแบบว่าสำรับอาหารหรือว่าจะใส่ปิ่นโตเอาไปถวายพระได้นะคะก็สามารถพกไปทานเองใส่อาหารพกไปทานที่บ้านได้หรือว่าสั่งขนมจีนจะพูดว่าขนมจีนสิเราใช้เป็นเส้นหมี่น้ำยาปูนะคะหรือสั่งอาหารต้นกล้าฟ้าใส่นะคะใส่ปิ่นโตนี้ไปคิ้วไปให้ใครก็สุดคิ้วน่ารักนะคะสวัสดีค่ะพี่ฟ้ายสวัสดีค่ะวันนี้เรามีขายขนมจีนน้ำยานะคะ1ชุดสามารถทานได้2ท่านนะคะก็ราคาปกติอยู่ที่เซตละ285บาทก็ตกคนละ100กว่าบาทใช่ไหมคนละ140บาทก็เหมือนทานอาหารที่หนึ่งมีค่าส่งค่ะค่าส่งตามระยะทางนะคะแต่ว่าถ้าเกิดโรบินฮูดเขาจะมีส่งฟรีระยะ10กิโลเมตรนะคะถ้าเกิดว่าสามารถหาไรเดอร์ได้ก็ใช้โรบินฮูดก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเพิ่มปุ่มอันนี้เข้าไปนะคะก็สามารถมารับได้ที่ร้านก็ได้นะคะมี2สาขามีสาขาพุทธมณฑลสาย3กับที่จุฬาค่ะเราจะขายราคาเซตนี้นะคะมีแค่25เซตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นสมาชิกของต้นกล้าฟ้าใสอะค่ะแอดไลน์แล้วก็กดสมัครสมาชิกอะค่ะก็จะได้ราคาพิเศษปกติเวลาออกเมนูใหม่สมาชิกจะได้ลด 10% นะคะก็จะลด 10% 1เดือนนะคะไปจนถึงวันที่15สิงหานะคะก็เป็นราคาพิเศษสำหรับสมาชิกสมัครสมัครฟรีนะคะแค่แอดไลน์แอด tonklarfacai เดี๋ยวแอดมินแปะให้หน่อยเนาะลิงก์แอดไลน์ต้นกล้าฟ้าใสสมัครสมาชิกฟรีค่ะแล้วก็มีสิทธิประโยชน์มากมายสามารถสะสมแต้มได้นะคะแล้วก็เอาแต้มมาละแลกเป็นรางวัลเป็นส่วนลดค่าอาหารอะไรนู่นนี่เนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นส่วนลดเวลามีเวิร์กช็อปหรือว่าเวลามีเมนูใหม่ได้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ๊อันนี้ขายเมนูใหม่อ่ะเรามาเล่านะว่าแต่ละอย่างเนี้ยมันดียังไงก็ขนมจีนน้ำยาทุกคนก็เคยกินอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราเปลี่ยนจากเส้นขนมจีนค่ะมาเป็นเส้นหมี่ข้าวกล้องเพราะว่าเส้นหมี่ข้าวกล้องมันจะเหมือนแบบเส้นมันจะเป็นเส้นเล็กๆเนาะแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่อืดอ่ะมันสามารถแล้วมันก็มีพลังงานต่ำและตัวข้าวกล้องเองอ่ะก็ดีกว่าเส้นหมี่ขาวปกติเส้นหมี่อ่ะเราก็รู้อยู่แล้วนะเวลากินก๋วยเตี๋ยวถ้าสั่งเส้นหมี่มันจะพลังงานน้อยสุดใช่ป่ะและอันนี้มันเป็นเส้นหมี่ข้าวกล้องอีกแล้วก็พอมันเป็นเส้นเล็กอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะคลุกเคล้ากับน้ำยาได้แบบว่าทั่วถึงมากนะคะ
ยู่บางบอนค่าส่งเท่าไหร่แอดมินลูกเช็คราคาค่าส่งให้หน่อยนะอ้อเรามีโปรโมชั่นอันนี้ด้วยนะคะถ้าสั่งครบ800 บาทอะค่ะก็จะมีส่วนลดค่าส่งให้50 บาทนะคะก็เพิ่มสั่งอาหารเพิ่มอีกสักอย่างหนึ่งอะค่ะให้ครบ800 บาทก็จะได้ทั้งร่วมทำบุญนะคะแล้วก็ได้อาหารได้ปิ่นโตได้อาหารอร่อยอร่อยไปทานด้วยนะคะก็เดี๋ยวลองแอดไลน์แล้วให้น้องเช็คค่าส่งให้นะคะเราก็จะใช้บริการลาล่าหมูไลน์แมนหรือไม่ก็แกร็บนะคะสามารถเรียกมารับเองก็ได้ที่ร้านนะคะถึงไหนแล้วนะถึงเส้นหมี่ที่มันคุกเข่าออกมีคนถามว่าต่างจังหวัดทำยังไงอ่ะต่างจังหวัดเดี๋ยวเราจะมีขยายไลน์อาจจะทำเป็นโฟรเซ่นนะคะส่งต่างจังหวัดแต่ว่าอาจจะส่งแต่เป็นตัวน้ำยาค่ะแล้วก็ให้ไปทำเองนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะลอนช์พวกเหมือนกับว่า Ready to Cook นะคะเป็นซอสต่างๆตอนนี้ Work from Home ก็เปิดเตานะคะเป็นแม่บ้านเป็นเชฟกระทะเหล็กกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเตรียมพวกซอสอะไรต่างๆแล้วก็วิธีทำอะไรอย่างนี้นะคะมีออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ค่ะกลับมาที่เส้นหมี่นะเปลี่ยนจากขนมจีนแป้งหมักใช่ไหมมาเป็นเส้นหมี่มีไลน์แล้วแต่ยังไม่สมัครสมาชิกสมัครเลยเอาไว้ก็ได้นะคะสมัครสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็มีสิทธิสะสมแต้มอะไรอย่างนี้แล้วก็แลกราคาแลกเป็นส่วนลดค่าอาหารได้นะคะค่ะนี่มีเส้นหมี่ให้จุกๆเลย6 ก้อนใหญ่ๆกินได้2 คนแล้วก็ยังมีผักแบบฟูๆคือผักเคียงเนี่ยพอกินคู่กันเข้ากันกับตัวน้ำยาค่ะเราเลือกผักที่มีแบบมีหลายหลายรสอ่ะมันก็เลยทำให้เหมือนมีความครบรสเหมือนเรากินเมี่ยงอย่างเงี้ยแปลกว่าทำไมมันมีแต่ผักดูแบบดิบดิบมีแต่ผักทำไมมันอร่อยเพราะว่าเขาครบรสมันจะมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเมาเบื่ออะไรอย่างเงี้ยพออะไรต่างๆที่มันมีความครบรสทั้งก้าวทั้งยาทั้งแผนไทยอะค่ะมันจะทำให้เกิดรสความอร่อยเกิดขึ้นอะไรก็ตามยิ่งมีหลายรสมันก็ยิ่งอร่อยเป็นที่มาว่าทําไมอาหารรสจัดๆอาหารใต้หรือแบบว่าอะไรที่เราปรุงรสจัดๆทําไมมันถึงอร่อยก็เพราะว่ามันมีความครบรสนั่นเองนะคะเราก็จะมีการเลือกผักนะคะให้มีครบรสเนี่ยอย่างอันนี้นะคะก็เป็นมะระขี้นกเนาะมีรสขมนะคะมีรสมีกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็มีใบอะไรนะยอดมะม่วงหิมพานต์เนาะที่มันจะมีรสแบบเปรี้ยวๆอะค่ะมีใบบัวโบกมีแตงกวารสเย็นนะคะแล้วก็มีใบแมงลักนะคะกินอุ้ยหลายผักมากเลยอ่ะแล้วก็มีนี่สีแดงๆอันนี้คือดอกดาหลาจะแบบรูปเปรี้ยวซ่าๆนะคะมีความหอมสดชื่นด้วยแล้วพอแบบวางผักลงไปนะเราก็เอาน้ำยาราดนะน้ำยามันจะมีความเผ็ดแล้วก็มีเครื่องสมุนไพรอีกมันครบรสแล้วมันอร่อยลงตัวแล้วแบบว่าคลุกเคล้ากับเส้นหมี่แบบว่านุ่มคลุกกับน้ำได้ทั่วถึงแล้วมันมีความอร่อยแล้วก็ที่เป็นความพิเศษนะคะผักดองเราจะกินกับผักดองแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ผักดองปกติรู้ใช่ไหมว่าปกติแล้วผักดองมันจะมีโปรไบโอติกเนาะก็เป็นพวกจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นะการกินผักดองก็จะได้ทั้งตัวไฟเบอร์นะคะจากผักแล้วก็ได้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในเอาไปด้วยแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยผักดองของต้นกล้าสาใสอะค่ะเราดองแบบไม่ใส่โซเดียมเยอะไม่มีน้ำตาลเยอะอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเนี้ยผักที่เรามาใช้มีความพิเศษตรงนี้ค่ะถั่วเขียวอะเอาถั่วเขียวไปเพาะงอกก่อนอะไรก็ตามที่มันเกิดกระบวนการงอกอะมันจะมีสารที่ทำให้เราผ่อนคลายเรียกว่ากาบานะคะก็จะมีสารกาบาให้เราผ่อนคลายแล้วนอกจากนี้ตัวถั่วเขียวอะค่ะจะมีสารต้านอักเสบแรงมากซึ่งเป็นสารต้านอักเสบที่มีฤทธิ์แรงทำให้เหมือนกับว่าช่วงนี้เราอะต้องการสารต้านอักเสบไปเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเซลล์นะคะเนาะแล้วยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้ไวรัสโควิดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบทุกคนก็คงได้ยินเรื่องของการอักเสบมาบ่อยๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาหารอะไรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบอะค่ะก็จะไปทำให้ที่อยู่ของภูมิคุ้มกันเราอ่ะมันสะอาดน่าอยู่นะคะทำให้ภูมิคุ้มกันเขาเหมือนกับว่าพอมันเคลียร์อย่างเงี้ยเขาก็ทำงานได้ดีจับเชื้อโรคได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะพอจากผักดองใช่ไหมมาดูกันที่ตัวน้ำยาค่ะขนมจีนน้ำยาเนี่ยทุกคนก็คงเคยกินอยากจะกินกระชายกันใช่ไหมช่วงเนี้ยกระชายอ่ะก็
กับโควิดอ่ะก็คงได้ยินกันบ่อยๆนะว่าจะกินกระชายกินกระชายปั่นน้ำกระชายกินอะไรอย่างเงี้ยก็กินได้นะคะมันก็สารสกัดของกระชายขาวอ่ะเขาก็มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสนะคะมีฤทธิ์ต้านไวรัสอยู่แต่ว่ายังไม่มีใครบอกถึงโดสการทดลองเขายังไม่ได้บอกว่าแบบต้องโดสเท่าไหร่มันถึงใช้ได้แล้วมันก็ไม่ได้ป้องกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเป็นอาหารนะคะมันก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงธาตุเราแข็งแรงนะคะก็ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันเราทํางานดีมีประสิทธิภาพนั่นแหละอันนั้นแหละมันก็เลยมีฤทธิ์ในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันในน้ำยาเนี่ยคือเป็นอาหารเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีมากเลยเพราะว่ามีทั้งกระชายแล้วก็มีขมิ้นนะคะของเรานะก็ใส่จัดเต็มค่ะเครื่องแกงตำเองเนาะทั้งกระชายทั้งขมิ้นเลยแล้วก็มีเนื้อปูโอ้ยแล้วเห็นมีกะทิแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเฮ้ยกินกะทิแล้วจะแบบไขมันเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเราใช้กะทิธัญพืชค่ะกะทิธัญพืชเราก็มันก็ทำมาจากธัญพืชพวกไขมันอิ่มตัวอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ได้เยอะเหมือนกับกะทิจริงๆกะทิกินได้นะคะแต่ว่าอย่ากินเยอะไขมันในกะทิอ่ะมันจะเป็นไขมันสายสั้นๆร่างกายอ่ะสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมไปใช้ได้นะคะมันไม่เหมือนไขมันจากอิ่มตัวอย่างอื่นจากสัตว์อย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นไขมันอิ่มตัวที่อันตรายนะคะแต่ว่าจากพืชอย่างเงี้ยมันโอเคเป็นจัดเป็นไขมันที่ดีและยิ่งเป็นไขมันเป็นกะทิธัญพืชก็ยิ่งดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้มข้นหวานมันเผ็ดแซ่บถึงเครื่องสมุนไพรนะคะน่ากินอ่ะก็นี่แหละแนะนำอยู่ที่ชุดละ285 บาทเท่าเมี่ยงกีบวัวเลยแต่ว่าอันนี้กินได้สองคนนะคะสองคนสามคนได้เลยอ่ะซื้อไปกินได้พี่ชายชอบมากเลยน้ำขนมจีนใส่กระชายก็สั่งได้ทางไลน์นะคะทุกคนเราจะสามารถค่าอาหารแล้วก็ค่าปิ่นโตเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้บริจาคเนาะเราจะบริจาคให้มูลนิธิเขาเอาเงินก้อนเนี้ยถ้าเกิด25ชุดชุดละ700เนี่ยมันก็ตกอยู่ที่ประมาณ 17,500 บาทค่ะก็เอาไปซื้อฟ้าทลายโจรให้คนไข้ได้อีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะไปพร้อมกับปิ่นโตนี้นะคะอาหารพร้อมส่งวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านที่หลังออเดอร์จาก25คนไปแล้วก็เป็นจะสั่งแค่เป็นขนมจีนอย่างเดียวก็ได้นะคะเป็นเซตน้ำยาปูอยู่ที่285บาทนะคะถ้าเกิดครบ800บาทก็จะสามารถได้สิทธิ์ลดราคาค่าส่งอีก50บาทนะคะตอนนี้มีโปรอีกเยอะแยะมากมายเลยลองทักมาถามแอดมินได้ว่ามีโปรอะไรอีกนะคะต่างจังหวัดเราก็มีพวกอาหารโฟเซนนะคะตอนนี้มีรู้สึกจะเป็นที่เพิ่งลงไปซื้อ4 แถม 1อ่ะโอ้โหมาลดแบบ 25% เลยอ่ะจากราคาปกติอะค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะโปรโมชั่นตอนนี้แบบเร้าใจมากเนาะก็อยากให้ทุกท่านนะคะอยู่บ้านทำงานแล้วได้มีอาหารดีๆกินเรามีเวลาอยู่ที่บ้านใช่ไหมเราก็มีเวลาในการเลือกอาหารใส่ปากและนะถ้าเราเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพบ้างมีออปชันอาหารที่ดีต่อสุขภาพบ้างมันก็จะทำให้เราแบบก็แข็งแรงจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีเพราะอยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยได้ move อะไรมากมายไม่ได้ค่อยได้เคลื่อนไหวเนาะแถมเครียดอีกต่างหากกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพบ้างนะคะเราจะได้แข็งแรงโอเคมีใครอยากจะเรียนพร้อมไปเรียนเรื่องสมุนไพรฟ้าทลายโจรกันหรือยังคอมเมนต์มาหน่อยว่าอยากเรียนแล้วอยากฟังเรื่องฟ้าทลายโจรไหมเราควรจะแบบว่าหยุดไลฟ์ขายของตรงนี้เอาไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยไปเริ่มใหม่เป็นเรื่องเรียนเกี่ยวกับเรื่องช้อปปิ้งฟ้าทลายโจรอย่างเดียวเลยดีป่ะหรือว่าแบบต่อไปเลยดีอ่ะเอายังไงดีท่านผู้ชมเรามีสไลด์มาเล่าด้วยว่าฟ้าทลายโจรใช้ยังไงซื้อยังไงมีหลายยี่ห้อเลยทำยังไงดีระหว่างนี้นะกินให้ดูไหมเนี่ยอยากให้ดูแบบทีนี้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสู่การเลือกคำแนะนำในการใช้ฟ้าทลายโจร นะคะสวัสดีค่ะคุณเบสสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวจบการขายขนมจีนน้ำยาไปแล้วเราจะเข้ามาสู่เรื่องของฟ้าทลายโจรกันนะคะมาดาต่อได้เลยค่ะโอเคได้ค่ะมีสไลด์มานิดนึงนะคะขออนุญาต
ดเราาวเอเอาาสสไลไลดด์์ขขอองงออาาจจาารรยย์์ลลุุ่งมอะคค่ะ่ะออาาจจาารรยย์์ลลุุ่งงใหให้้เอาไวไว้้เอาเอไาว้ไว้สสออนนนะคะแล้วแล้เวราเราจะจะเอเอาามมาาเเลล่่าาใใหห้้ฟฟัังงอีกครคั้รงั้งหนึหน่ึง่งสสวัวสัสดีดีค่คะ่ะคุแณอแอนนมาแล้วก่อนออืื่่นนนนะะคคะะกก็็ต้องขขออบบพรคะุคณุณอาอาจจาารรยย์์เภเภสสัชชกกรรหญหญิิงงโรโรคคโรโรววีีเตเต็็มมสสิิรริิเอเอื้ือ้อคคุุณณนนะะคคะะเป็นทั้งอาจารย์สมุนไพรนะคะของนักศึกษาเภสัชเภสัชมาหลายรุ่นทั่วประเทศนะคะแล้วก็เป็นทั้งแบบว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เมตตาเราอยู่เสมอนะคะก็ยังมอบความรู้แล้วก็มีการช่วยเหลือประชาชนอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างมีเหตุการณ์โควิดอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เป็นอาสาสมัครเนาะเกี่ยวกับให้ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยและลงทุนอะไรต่างๆของอาจารย์อีกเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้อาจารย์ให้สไลด์ดาวมาค่ะอาจารย์ไลฟ์กับดาวไปเมื่อวันเสาร์นะคะตอน9 โมงเช้านะคะในเรื่องของการใช้สมุนไพรในช่วงโควิดไปค่ะสสิิ่่งงททีี่่ตต้้อองงรรูู้้กก่่ออนนกการารใใชช้้ไฟฟ้าฟ้าททลลาายยโจโจรรนนะะคคะะเราต้องก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่าเจ้าฟ้าเจ้ทาฟ้ลาาทยลายโจโจรรเนเีน่ี่ยยเป็นสมุนไพรไทยของเป็เนป็นสสมุมนุนไพไพรรขขององไไททยยออ่่ะะที่ทีด่ีมมาากกมีสรสรรพรพคุคณุณททีี่่แแบบบบวว่าแอปพรูฟมาแล้วว่าเขาเขใชา้ใชใ้นในเรืเ่รือ่งองขขององตต้้าานนไวรรััสสอะคค่่ะะไวที่รัสไวที่รทัสำใทหี้่ทเกิดำให้หวเกัิดดหวัดอะพวกพวกตรตะระกกููลลนนัั้้นนนน่่ะะมันมันใชใช้้ฆ่ฆา่าเชเืช้ือ้อไดได้้นคะ่ะคะเขาเขก็าเลก็ยเเลหมยืเอหนมือนมีมีเอาเอไาว้ไว้สําสหํราัหรบับสรรพตระคกููลลไขไ้ข้หวหวััดดเจเ็จบ็บคคออออะะไไรรอย่เางงีเ้งยี้แยล้แวล้ทวีทีเนเีน้ี้ยยพพออมมีีโคโคววิิดดเนเีน่ีย่ยซึ่งซึ่งมันมันเป็เปน็นไวไวรรััสสตตระะกกููลลแบแบบบใกล้ใกล้ๆกันๆกันอ่ะนเ่ขะาเขาก็ก็เลเลยยลลององเอเอาามมาาททําำกกาารรททดดลลอองงใชใช้้ในในโคโคววิิดดปปรราากกฏฏวว่่ามันมีกลกลไกไกหลหลายยอัอนันเลเลยยออ่ะะเกี่ยวกับไวหลราัยสอันเกี่ยเวลกยับอ่ะเกไีว่ยวกรับัสไวคือรเหัมสือนคือเหมยืัอบนยยัั้บงยั้งกกาารรแบแบ่่งงตัตวัวขขอองงไไววรรััสสยยัับบยยัั้้งงกกาารรปล่ปอลย่อยไวไวรรััสสออออกกมมาาจจาากกเซเซลลล์์ออะะคค่ะะเเพพรราาะะฉฉะะนนัั้้นนเนเนีี่่ยยมันมจัะนมีมีปปรระะโโยยชชนน์์มมาากกว่าว่าภายในใน7 ชั่วโมงแรกที่เราได้รับเชื้อถ้าถ้เาราเราได้ได้ยายาฟฟ้า้าททลลาายยโจโจรรไไปปในในโดโดสสททีี่่ถถููกกตต้้อองงในในขขนนาาดดสสููงงเเพพีียยงงพพออมันมันจะจะไปไปยับยยััง้งกากรารแบแบ่่งงตัตวัวขขององเเชชื้ือ้อไวไวรรััสสออ่่ะะเพราะเพฉราะะนฉั้ะนนั้นเมื่อไวไวรัรสัสมันมันไมไม่่แขข็งยายตัวตัวในในปปรริิมมาาณณมมาากกอ่ะลืลืมมจริจรงิงป่ปะ่ะเสเสีียยงงกกล้้ององน้นอ้งองแนแน่่นนบบออกกวว่่าาคคุุณณดดาาววเเสสีียยงงกกล้้อองงอ่านต้ตอ้งองปปิิดดลลำโพำโพงงทที่ี่คคออมโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะปิดแล้วตัวเองต้องปปิดิดตรตรงงไหไนหนเสียเงสียกงล้อกงล้องอยอูยู่่ปปะะคคะะคุณคุดณาวดาใวกล้ใกล้ลลำโพำโพงงไปหรืปอเปะล่าขอขอโทโทษษอาจจะพูดดังไปโอเคค่ะเดีเ๋ดยีว๋ยวจะจะลอลงองปหริีดเสเสีียยงงดดููโอเคเคได้ได้ยยิินนออยยูู่่เนเนาาะะถ้าถ้าเรเาราไไดด้้รับรัยบายาภภาายยในในเจ็ดสิบสองชั่วโมงแรกอะไวรัสมันก็ไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มปปริริมมาาณณได้เเยยออะะออกอ้วอกอกหลหลาานนไไมม่่ไไดด้้เเยยออะะภูภมูิมคิุคุ้ม้มกักนันเรเาราก็ก็จะจไะปไปจจััดดกกาารรมมัันนไไดด้้เราเรกา็ก็จะจไะด้ไม่ไม่มีมีอาอาการกการมมาากกแแลล้้ววหหววัังงทที่ี่เรเราารรอออเตเตีียยงงไไปปรรัักกษษาาแแลล้้ววออาาจจจจะะเเหหมมืือนอนกกัับบวว่่าาหหาายยก่ก่ออนนก็ไดได้้หรหืรืออสสาามารมารถถดดููอาอกาากราอยรู่อยู่เฮ้ยเฮ้ยเสเสีียยงงกล้องกล้อง
อยากลองเอาออกหรือปิดไหมที่สุดอยากฮัลโหลได้ยินเสียงยังคะฮัลโหลน่าจะได้ยินเสียงแล้วเนาะได้ยินเสียงยังแนนช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยโน่เสียงหายมีกรรมเสียงหายฮัลโหลได้แล้วเนาะขอโทษก
กลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าไลฟ์เรามีการแชร์สไลด์โอเคค่ะกลับมาเราจะต้องรีบกินฟ้าทลายโจรภายใน72ชั่วโมงแรกอ่ะเออคิดดูดิว่าถ้าเรากินทันน่ะมันก็จะไปยับยั้งให้ไวรัสมันไม่แบ่งตัวจำนวนเยอะใช่ไหมร่างกายเราก็จะได้จัดการเคลียร์ภูมิคุ้มกันออกมาได้แต่ทีเนี้ยคนที่จะกินได้หรือไม่ได้เนี่ยจะต้องมาดูก่อนว่าเราเป็น4กลุ่มนี้หรือเปล่านะคะกลุ่มแรกเลยก็คือสตรีมีครรภ์หรือผู้หญิงให้นมบุตรนะห้ามกินเนาะพวกนี้เขาก็กินอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะข้อที่2นะคะดูว่าเราใช้ยาที่ป้องกันเลือดเป็นลิ่มหรือเปล่าพวกยาต้านการแข็งตัวของเจ็ดเลือดนะคะพวกวาฟารินแอสไพรินโคปิโดเกลเราใช้ยาแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าใช้อยู่ก็กินไม่ได้นะคะข้อที่3คือกลุ่มพวกคนที่เป็นความดันโลหิตต่ำนะคะหรือคนที่แบบเป็นพวกความดันโลหิตสูงที่ต้องใช้ยาคอนโทรลความดันอยู่เพราะว่าฟ้าทลายโจรนะคะเขาอาจจะเสริมกับฤทธิ์ยาแผนปัจจุบันที่กินอยู่แล้วทำให้ความดันต่ำลงไปเพราะเขามีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องลดความดันด้วยเออดีเนาะถ้าเกิดว่าเราความดันสูงแต่จริงๆมันอันตรายไงถ้าเกิดว่าแบบความดันต่ำแล้วเราจะวูบได้เดี๋ยวเราล้มแล้วเดี๋ยวเป็นแบบหัวฟาดพื้นตายด้วยโรคอื่นเนาะข้อที่4คือคุณกินยาประจำเยอะแยะอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าตัวฟ้าทลายโจรอ่ะมันมีผลต่อเอนไซม์ที่ตับซึ่งเจ้าตับเนี่ยเขาเป็นมีหน้าที่ในการกำจัดยาแล้วก็เป็นที่เปลี่ยนยาอะไรต่างๆมากมายเนี่ยยาเขาต้องไปใช้ที่ตับทีเนี้ยพอเขาไปยุ่งกับเอนไซม์ตับอ่ะมันจะไปทำให้ระดับยาที่เราใช้อยู่อ่ะผิดปกติไประดับมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นหลายโรคเรื้อรังอยู่กินยาเยอะแยะมากมายอันเนี้ยปรึกษาเภสัชกรก่อนว่ายาที่เรามีใช้อยู่อ่ะมันตีกันกับฟ้าทลายโจรไหมนะคะ4ข้อนี้นะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าแพ้เคยมีประวัติแพ้ยาฟ้าทลายโจรมาก่อนไหมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแพ้ก็ไม่ดีอีกเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นโรคอะไรซ้ำซ้อนเข้ามาอีกเยอะแยะเลยโอเคจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเหมาะกับคนที่แบบค่อนข้างจะไม่มีโรคประจำตัวอะไรเยอะอันเนี้ยกินดีมากเลยแล้วจะบอกว่าเจ้าฟ้าทลายโจรเนี้ยปกติแล้วอะเวลาที่ดาวรู้สึกว่าเป็นหวัดไม่สบายเจ็บคอปุ๊บนะกินเลยวันรุ่งขึ้นหายค่ะเพราะว่าเขาไปต้านไวรัสแล้วมันก็มีฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่องดับโมดูเลททำให้ภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะเออมันเป็นสมุนไพรที่ดีมากนะคะแต่เราต้องใช้มันให้เป็นนะคะถ้าใช้เป็นมันจะมีประโยชน์มากเลยอ่ะทีนี้ขอพูดในกรณีที่เป็นโควิดเรารู้ตัวแล้วว่าเป็นต้องทำยังไงบ้างต้องกินยังไงนะคะก็คีย์เวิร์ดอยู่ที่ว่าให้ดูว่ากินสารออกฤทธิ์ชื่อแอนโดกาโฟไลตอนนี้เราจะได้ยินบ่อยๆแล้วถ้าเราจะใช้ฟ้าทลายโจรเราต้องรู้จักสารตัวนี้นะคะแอนโดกาโฟไลหรือว่า AP ในวงกลมสีเหลืองนะคะโดสของการใช้ในฤทธิ์ผู้ป่วยโรคโควิดน่ะที่มีงานวิจัยคือ180มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมันเท่ากับ3เท่าของโดสปกติซึ่งมันแบบเป็นปริมาณที่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องเป็นห่วงอ่ะกลัวว่าจะใช้ไม่ถูกต้องเหมือนแบบถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเราไปใช้ขนาดเนี้ยมันก็จะมีผลต่อตับเมื่อกี้ที่เล่าไปใช่ป่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะคนที่เป็นโควิดกินไปเลยค่ะ180มิลลิกรัมของแอนโดกาโฟไลให้ได้ต่อวันนะคะติดต่อกันเป็นเวลา5วันภายใน72ชั่วโมงแรกหรือภายใน3วันแรกเนี่ยจะได้ผลดีมากๆนะคะทีนี้ฟ้าทลายโจรในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีแอนโดกาโฟไลเท่าไหร่แค่ขึ้นชื่อว่ามันคือฟ้าทลายโจรก็พอแล้วหรือเปล่าไม่ได้นะคะเพราะว่านึกถึงว่าสมมติว่าเรารู้ว่าพาราเรากินลดไข้อ่ะใช่ป่ะเม็ดนึงกินเม็ดหนึ่งลดไข้500มิลลิกรัมถ้าเรากินพาราแค่แบบ1ส่วน4เม็ดเราจะหายไหมใช่ป่ะหรือถ้าเรากินแบบพาราสักแบบ4เม็ดอะครั้งเดียวทีเดียวแบบเรื่อยๆไปแบบนั้นมันก็เกินใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดสยาค่ะขนาดที่ใช้อะมันจำเป็น
คือมันต้องเพียงพอที่จะใช้ในการยับยั้งเชื้อต้องมากพอนะคะอ่ะซึ่งขนาดที่ใช้ในโควิดที่เขามีการทดลองมาแล้วมันคือ180ซึ่งมันมากกว่าปกติถึง3เท่านั่นเองเราก็เลยต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็เราก็ต้องเลือกบริษัทที่มีสารแอนโดกราฟโฟไลด์พอดีกับที่เราอยากจะได้ทีเนี้ยในท้องตลาดอ่ะมีเยอะแยะเลยไม่ใช่ว่าซื้อฟ้าทลายโจรอะไรก็ได้นะเราจะกินเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ข้างๆขวดเขาแนะนำนะถ้าเราเป็นโควิดอันนี้เราต้องเลือกนะก็คือมีทีเนี้ยมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มที่ขายอยู่ในท้องตลาดนะคะก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผงเป็นสารสกัดกับเป็นผงบดนะคะพวกที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะคือหมายถึงว่าเอาฟ้าทลายโจรตัวเนี้ยเอามาสกัดเอาสารแอนโดกราฟโฟไลด์ออกมาเลยเพราะเรารู้ว่าสารแอนโดกราฟโฟไลด์มันคือสารออกฤทธิ์อ่ะเขาก็จะเอามาสกัดเลยอะไรที่มันไม่เกี่ยวเขาก็ไม่เอามาอย่างเงี้ยมันคือเหมือนค่อนข้างเป็นยาแผนปัจจุบันมากเพราะฉะนั้นไอ้พวกกลุ่มที่มันเป็นสารสกัดอ่ะมันก็จะแพงกว่านึกออกปะแล้วก็ทำไมเอ้ยบางอันมันร้อยกว่าบาททำไมบางอันมันแพงมากจังเลยวะกระปุกนึงแบบ400-500อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละมันต่างกันตรงนี้เพราะว่าเขาต้องไปสกัดเอาแต่พวกเอาแต่จำนวนสารออกฤทธิ์ออกมานะคะทีเนี้ยมันก็อาจจะมีบางอันบางยี่ห้อเขาก็จะเขียนเลยว่ามีแอนโดกราฟโฟไลด์ไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมต่อ1เม็ดหรือ1แคปซูลนะคะหรือบางส่วนใหญ่ที่อยู่ในท้องตลาดอ่ะจะมีอยู่ที่ตัวเลขจะอยู่ที่20 10แล้วก็9นะยังไม่เห็นมากกว่า20นะคะแล้วก็ลองคำนวณกลับไปดูว่าถ้ามี20วันนึงต้องการ180ก็ต้องเท่ากับวันละกี่แคปซูลกี่เม็ดคะเม็ดหนึ่งมี20วันหนึ่งต้องการ180ก็เท่ากับ9วันหนึ่งคือ9เม็ดแบ่ง3ครั้งก็มือละ3ก็คือครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้งอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้โดสพอดีเพียงพอแต่การยับยั้งไวรัสโควิดนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบ10มิลลิกรัมอ่ะมันก็คือต้องเป็นแบบกินตั้ง18เม็ดนะ18เม็ดมาหาร3ก็มือละ6อย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามี9อ่ะก็หารเข้าไปอีก92วันละ20แคปซูลนะคะก็หาร3ไปว่ามื้อนึงต้องการเท่าไหร่นะคะแบ่ง3หรือแบ่ง4มื้อก็ได้ค่ะนะคะก็เพื่อแต่ไม่ใช่ว่าอ๋อสมมุติเรารู้ว่าวันนึงต้องกินมาละ6แคปซูลอ่ะสมมุติวันนึงต้องกิน9แล้วทำไมกิน9ทีเดียวได้ป่ะขี้เกียจจำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันจะมีระดับยาของมันในเลือดว่ากิน3เม็ดแล้วมันก็ขึ้นพีคจนแล้วมันจะมีช่วงเวลาตกเหมือนเรากินข้าวเรากินมื้อเดียวอัดไปทีเยอะๆเราจะอิ่มไปถึงเย็นปะก็ไม่ถึงเนาะอันนี้ยาฟ้าทลายโจรก็เหมือนกันเขาก็ให้แบ่งทาน3ถึง4ครั้งจะกินก่อนหรือกินหลังอาหารก็ได้แต่ว่าอาจารย์ลูกเราวีอ่ะเขาแนะนำว่ามันมีผลต่อมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องลำกระเพาะอะค่ะมันเหมือนแบบจะไม่สบายท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กินแบบตอนมีอาหารดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่ากินท้องว่างแล้วมันอาจจะแบบทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายท้องเพราะมันเป็นโดสสูงกว่าปกติถึง3เท่านะคะใครสงสัยอะไรตรงไหนถามเลยนะต่อมาชนิดที่2อันนี้มีขายเยอะแยะมากเลยอะตอนนี้คือแบบออกมาขายกันเยอะมากก็คือผงบรรจุแคปซูลก็คืออันเนี้ยเขาเอาฟ้าทลายโจรอ่ะเอาไปตักไปทำแห้งแล้วก็มาบดเป็นผงแล้วก็ใส่เลยแต่ว่าเมื่อกี้กลุ่มแรกอ่ะเขาต้องเอาไปสกัดเอาสารแอนโดกราฟโฟไลด์ออกมาเนาะอันนี้เป็นผงใส่แคปซูลมาเลยก็เช่นเดียวกันนะคะให้ดูที่ฉลากนะว่าเขาบอกระบุว่ามีแอนโดกราฟโฟไลด์เท่าไหร่เช่นเขาบอกว่ามีแอนโดกราฟโฟไลด์ไม่น้อยกว่า 3% ไม่น้อยกว่า 3% แปลว่าอ่ะมันมี3มันมี 3% ก็คือว่า100มี3ต้องมาคิดเลขเนาะ100มี3ใช่ไหมถ้าแคปซูลนึง400 3% ก็คือ12มิลลิกรัมก็แปลว่าต่อ1แคปซูลมี12มิลลิกรัมเราต้องการ180มิลลิกรัมเราจะต้องกินวันละกี่แคปซูลนะแล้วก็เทียบบรรยัติยางไปนะคะแล้วก็แบ่งเป็น3มื้อคอนเซ็ปต์เดียวกันจำไว้ว่าต้องหาว่ายี่ห้อนี้มีแอนโดกราฟโฟไลด์เท่าไหร่โอเคนั่นไงแล้วต่อไปก็จะมีปัญหาว่าข้างกล่องไม่บอกใช่ไหมข้างกล่องจะไม่มีบอกปริมาณแอนโดกราฟโฟไลด์
แต่ว่าบอกว่าให้ทาน2-4แคปซูลวันละ4ครั้งไอ้ที่เขาบอกอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะแบบนี้มันจะเป็นโดสที่ใช้สำหรับเป็นไข้หวัดปะคะอันนี้อาจารย์ลุงระวีอะค่ะเขาแนะนำให้โทรไปถามบริษัทผู้ผลิตอ่ะเขาจะต้องมีเบอร์อยู่เราจะต้องติดต่อบริษัทผู้ผลิตได้นะถ้าเราติดต่อไม่ได้มันไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราอยากไปกินเรากินไปให้พึกเปลืองตับไม่เอานะคะนะเราก็โทรไปถามเขาว่าที่ของเขาอ่ะมาตรฐานแล้วมีแอนโดกราฟไลน์กี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะมีที่เห็นอ่ะมันจะมี3มี6เนี่ยตัวเลขก็จะประมาณอยู่เท่านี้ค่ะอย่างอันเนี้ยอาจารย์ยกตัวอย่างมาบอกว่าแคปซูลหนึ่งนะมันคือ500มิลลิกรัมมีแลคโตนรวมคำนวณออกมาในรูปแอนโดกราฟไลน์ไม่น้อยกว่า6อันเนี้ยก็คือตรงไปตรงมาเพราะว่าเขาบอกว่าในรูปของแอนโดกราฟไลน์เลยอ่ะคือ6 500มิลลิกรัมก็คือ6 5 30ก็คือแคปซูลหนึ่งมี30มิลลิกรัมเราต้องการวันละ180 360ก็เท่ากับวันละ6แคปซูลก็เท่ากับมื้อละ2เม็ดอย่างเงี้ยค่ะต่อมายังไม่จบนะมันยังมีบอกว่า total lactone ที่ total lactone ที่เป็น endocarpolide มากกว่า 6% อันนี้มันเป็น totalอ๋ออันนี้มันคือเหมือนกันว่าเป็น total lactone ก็คือว่ามีเป็น endocarpolide 6% ก็คือคำนวณเหมือนเมื่อกี้เนี้ยค่ะข้างกล่องไม่มีบอกเห็นไหมต้องระวังนะคะเนี่ยเราหาคำว่า endocarpolide ว่ามีเท่าไหร่นะคะทีนี้มันจะมีบอกบางยี่ห้อเขาบอกว่าเป็น total ของ lactone อะซึ่งมันจะต้องเราจะต้องถามเขาต่อไปนะถ้าเราไม่มีเอกคำว่าแอนโดกราฟไลน์เราต้องถามเขาไปว่าในโททอลแลคโตนมันนับเป็นแอนโดกราฟไลน์เท่าไหร่มันอาจจะเป็นเหลือ2อ่ะใน6มันมีแค่2เราก็ต้องคำนวณจาก2นะอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมซับซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะได้อ่ะเขาจะเหมือนแชร์ไลน์กลุ่มมาตามไลน์อ่ะว่าฟ้าทลายโจรที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเนี้ยที่ได้อย.ถูกต้องเนี้ยมียี่ห้ออะไรบ้างโดสเท่าไหร่ยังไงอะค่ะเดี๋ยวดาวจะแปะเอาไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะคะหรือว่าใครอยากได้ก็ทักไลน์มาขอแอดมินนะคะเดี๋ยวจะส่งเอาไว้ให้ที่แอดมินค่ะในนั้นก็คือรวบรวมเอาไว้ให้หมดแล้วนะคะต่อมาพอใช้แล้วมีชื่อแต่ไม่บอกปริมาณนั่นไงแล้วเราจะไว้ใจเขาได้ไงอะว่ามันต้องมีเท่าไหร่คือแบบนี้ค่ะดีไซน์มันเหมือนเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายอะตอนนี้เราอยากได้กันเยอะแยะเลยอะคนก็ออกมาทำขายใช่ไหมอะก็แบบอยากขายอยากมีรายได้ก็แบบมันเป็นพืชลมลุกอะ45วันมันก็ใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยเขาก็ปลูกแล้วก็รีบๆทำออกมาขายอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆเราจะซื้อเอาไว้ใช้เนาะเราก็เลือกนิดนึงละกันนะคะที่เขามีอย.ถูกต้องเนาะเดี๋ยวจะส่งให้ว่ามียี่ห้ออะไรบ้างนะคะแล้วก็ต่อมาทีนี้เวลาใช้อ่ะเนื่องจากมันเป็นโดสสูงใช่ไหมเราจะเจออะไรบ้างถ้าเราใช้นะคะอาการอะไรที่เราอาจจะเจออาดาเราอยากเห็นหน้ากันไอเดี๋ยวนะไม่เอาดีกว่ายังงงอาการที่เกิดขึ้นก็คือว่าอันแรกที่จะเจอเลยคือมือเท้าเย็นนะมือเท้าเย็นหนาวสั่นสะท้านเพราะว่าอันเนี้ยปกติมันเอาไว้ลดไข้มันเป็นยาเย็นใช่ไหมพอเรากินเยอะๆเราก็อาจจะรู้สึกมือเท้าเย็นหนาวสะท้านแบบนี้ไม่โอเคนะแก้โดยยังไงแก้โดยการพอมันหนักอะไรก็ตามเรานึกถึงการปรับสมดุลอะถ้ามันเย็นไปเราก็ต้องปรับมาอุ่นร่างกายเราควรจะอุ่นอยู่ที่37องศาอย่างนี้เนาะเราต้องปรับมาให้อุ่นอยากให้อุ่นทำยังไงก็ใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนนั่นเองเลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงให้กินขิงกินกระชายกินกะเพราอะไรอย่างนี้นะคะให้ร่างกายอบอุ่นนะก็สามารถที่จะกินชาขิงก็ได้กะเพราก็ได้นะคะหรือจะกินกระชายก็ได้หรือใครมียาหอมอยู่ที่บ้านนะคะก็ใช้ยาหอมได้นะคะยาหอมก็เป็นจัดเป็นกลุ่มยาร้อนเหมือนกันนะคะถ้าให้ดีถ้าปรึกษาแพทย์แผนไทยได้ถ้ามีอาการหนาวสะท้านมือเท้าเย็นแบบนี้ก็ปรึกษาแพทย์ได้นะคะเพราะว่าถ้ามันเย็นอ่ะเราสังเกตไหมว่าเวลาที่ร่างกายเราเย็นเราจะติดเชื้อง่ายนะเชื้อมันจะชอบมันจะแบ่งตัวเก่งขึ้นมานะคะ
ก็ต้องปรับให้มันพอดีแก้ก็ไม่ยากนี่เองนะคะแล้วอย่าลืมว่าพวกเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ที่จะชงกินนะเอาแบบไม่มีน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลจะยิ่งทำให้คิดซะว่าเชื้อโรคมันชอบแล้วกันกินเข้าไปแล้วแบบมันทำให้ร่างกายอักเสบอ่ะการที่ร่างกายมันต้องเผาผลาญน้ำตาลอ่ะมันทำให้เกิดความร้อนพอร้อนมากร่างกายก็อักเสบอีกไม่ดีไม่โอเคนะคะต่อมามีอาการอะไรอีกก็จะเป็นอาการเกี่ยวกับเรื่องของความดันต่ำเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าผลข้างเคียงนะอาจจะมีได้โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพวกสารกลุ่มที่เป็นพวกผงบดที่เขาแบบรวมกันมาหมดเลยไม่ได้สกัดออกมาแต่แอนโดกาโฟไลน์เนาะเพราะว่าในตัวของต้นฟ้าทลายโจรอ่ะมันไม่ได้มีแค่แอนโดกาโฟไลน์อย่างเดียวมันมีสารอย่างอื่นด้วยซึ่งมันก็จะมีผลข้างเคียงมีอยู่ตัวนึงนะสาร AT ชื่อสาร AT มันทำให้เกิดความดันต่ำได้นะคะถ้าเกิดหน้ามืดเวียนศีรษะนะก็ให้นอนพักหรือว่าเป็นเยอะก็หยุดยานะต่อมาจะเป็นอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหารไงเมื่อกี้ที่บอกว่าให้กินหลังอาหารจะได้แบบมีอาหารไปเคลือบท้องอยู่ก่อนเพราะว่ากินแล้วอาจจะรู้สึกขึ้นไส้แบบมวนๆไม่สบายท้องได้นะคะแล้วก็ถ้าทนได้ก็ทนไปถ้าทนไม่ได้จริงๆกินขิงก็ช่วยได้นะคะขิงมันก็จะช่วยในเรื่องของความไม่สบายท้องเหมือนกันนะคะข้อสุดท้ายเกิดผื่นลมพิษหน้าบวมอันนี้แสดงว่าแพ้ละต้องหยุดยาไม่งั้นเดี๋ยวร่างเพราะว่าไอ้พวกลมพิษพวกแพ้เนี่ยมันเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันมันมาทำงานมันตรงตีว่ามันคือสิ่งแปลกปลอมอ่ะอย่าไปทำให้เขาสับสนภูมิคุ้มกันอ่ะถ้าแพ้ให้หยุดเนาะเก็บภูมิคุ้มกันไว้จัดการกับไวรัสนะคะให้หยุดยาแล้วก็ปรึกษาแพทย์โอเคถ้าเราอยากจะใช้สมุนไพรอื่นร่วมด้วยกินกระชายได้ไหมกินได้ใดๆก็ตามอาจารย์บอกว่าถ้าสมุนไพรอื่นนะให้กินแบบในรูปของกินแบบเป็นอาหารทุกคนนึกออกปะกินเป็นอาหารในที่นี้สมมุติว่าอยากกินน้ำกระชายกินน้ำกระชายก็ไม่ใช่กินแทนน้ำเรากินเป็นอาหารอย่างมากเราก็3มื้อปะเราก็อาจจะกินตามมื้ออาหารเช้ากับวันเย็นอย่างเงี้ยอย่าไปต้มดื่มแทนน้ำเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตระกูลร้อนน่ะแล้วเราไปกินแทนน้ำอ่ะถ้าร่างกายเราร้อนไปอ่ะก็จะเกิดการอักเสบก็จะเกิดท้องผูกอุจจาระแข็งไม่ระบายอีกอ่ะความร้อนไม่ระบายแล้วก็มันก็ไม่สมดุลพอไม่สมดุลมันก็ภูมิคุ้มกันก็ทำงานไม่ดีอีกนะคะเราต้องการให้ภูมิคุ้มกันจัดการเคลียร์เชื้อได้เราต้องการจัดการการอักเสบนะคะเนี่ยทีเนี้ยถ้าเกิดอยากจะกินเขาก็บอกว่าใช้แค่ 2-3 ลากพอนะคะแล้วก็ปั่นกินน้ำเอาก็ได้กินไหวไหมกินไม่ไหวก็สั่งขนมจีนน้ำยาต้นกาฟ้าใส่นะคะต่อมาพวกยาบำตำรับบำรุงตับบำรุงปอดอะไรทั้งหลายอ่ะก็จริงๆแล้วก็อยากให้ใช้พวกที่มันมีงานวิจัยอะไรที่มันปลอดภัยดีกว่าตอนนี้เราต้องใช้เงินเยอะมากแล้วนะในการใช้พวกซื้อแอลกอฮอล์ซื้อหน้ากากอะไรเยอะแยะแล้วเรามากินยาเยอะแยะให้ลำบากกับลำบากไตเรากำจัดอีกอะแล้วถ้ามันแบบเนาะเดี๋ยวทำให้ร่างกายเราไม่สมดุลอีกอะกินในรูปแบบอาหารแล้วกันนะคะดีที่สุดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นนะแต่เราเป็นกลุ่มคนใกล้ชิดเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเราไปคอนแทคใกล้ชิดกับคนที่เป็นเราทำไงดีอะเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราใกล้ชิดมากแค่ไหนอะแบบโหถ้าอยู่ใกล้ชิดกันเราก็คงรู้ตัวแหละเราคงไม่รอดกินเลยจ้ะเขาบอกว่าภายใน72ชั่วโมงแรกถ้าเราแข็งแรงไม่ได้เป็น4กลุ่มที่บอกนั้นอะก็กินเลยเป็นดาวเราก็กินนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีก็ปรึกษาแพทย์ได้ถ้าแบบมีเพื่อนเป็นหมอหรือแบบว่าสามารถมีแพทย์เจ้าของไข้ก็ปรึกษาเขานิดนึงนะคะก็ดีเพราะว่าตอนนี้นะหมอก็กุ้มใจพวกเราเหมือนกันที่เรากินยาทลายโจรกันเป็นว่าเล่นเลยอ่ะคือเราเก็บตับเอาไว้ใช้กับยาที่มันแบบควรจะต้องใช้พอฟ้าทลายโจรเขายุ่งกับตับถ้าไปกินพังเพื่อมากก็เดี๋ยวแทนที่ถึงเวลานั้นเราจะได้แบบเอาไปใช้ทำอย่างอื่นเนาะก็กินในรูปแบบของอาหารก็พอนะจ๊ะไม่ติดแล้วเราไม่อยากติดต้องทำยังไงอยากกินแต่ไม่รู้ซื้อที่ไหนอยากกินทำไมคุณลูกคนเล็กบอกก่อนไม่มียาและอาหารไม่มีอาหารและยาใดป้องกันนะพาทลายโจรก็ไม่ได้ใช้ว่าป้องกันนะคือถ้าใครบอกว่ากินแล้วป้องกันได้ไม่จริง
กระชายก็ไม่สามารถป้องกันได้แต่สิ่งที่สมุนไพรเหล่านี้ทำคือมันไปทำให้ร่างกายเราสมดุลแล้วทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงทำงานดีคำว่าสมดุลน่ะก็ต้องไม่มากไปไม่น้อยไปนั่นเองนะคะนั่นแหละกินในรูปแบบอาหารแล้วค่ะก็คือเราเลือกกินอาหารกินให้สารอาหารหลักสารอาหารรองเพียงพอนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองนะคะเราเคยสอนไปแล้วว่าพวกอาหารที่มีผลต่อภูมิคุ้มกันว่าภูมิคุ้มกันเขาใช้อะไรบ้างอ่ะเคยสอนไปแล้วไปดูแลพวกสารอาหารเหล่านั้นก่อนว่าเพียงพอไหมมีหรือยังถ้าเราดูแลสารอาหารหลักสารอาหารรองสารอาหารหลักก็คือโปรตีนสารอาหารรองก็คือพวกวิตามินต่างๆที่ใช้ในระบบภูมิคุ้มกันพวกแบบวิตามินซีวิตามินเอวิตามินดีที่ร่างกายเราต้องใช้อ่ะสารกระสีซีลิเนียมโอเมก้า3พวกนี้คุณมีพอหรือยังถ้ายังไม่พอกินพวกนั้นให้พอก่อนแล้วอยากจะมากินสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกันกินกระชายกินอะไรนู่นนี่ก็ว่าไปนะคะดูแลสารอาหารประจำวันให้ดีก่อนนะคะต่อมานะคะทุกคนเราจะไปช้อปปิ้งกันค่ะเมื่อกี้มีคำถามใช่ไหมคะคุณลูกคนเล็กมาบอกเราก่อนว่าทำไมถึงอยากกินน่ะทำไมถึงอยากกินฟ้าทลายโจรถ้าเกิดว่าไม่เป็นอะไรเราบอกไว้เลยว่าไม่ต้องกินเดี๋ยวเชื้อมันแบบดื้อยาหรือเดี๋ยวมันอะไรใช่ปะเราอยากให้เห็นหน้าเราจังเลยเราไม่รู้จะทำยังไงเราไปกันอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพิ่มภูมิได้ไหมนี่ไงจะถ้าเกิดว่าคุณลูกคนเล็กอยากกินเพื่อเพิ่มภูมินะเราแนะนำให้กินอย่างอื่นไม่ต้องกินฟ้าทลายโจรเพื่อเพิ่มภูมิถ้าเกิดว่าอยากกินเพิ่มภูมินะคุณลูกคนเล็กไปดูแลระดับวิตามินดีก่อนวิตามินดีในเลือดวิตามินดีในตัวเราเพียงพอไหมเพราะว่าวิตามินดีอ่ะมันเป็นตัวสำคัญเหมือนแบบเป็นน้ำมันหล่อลื่นเป็นเชื้อเพลิงที่พวกภูมิคุ้มกันเราต้องใช้วิตามินซีพอหรือยังทุกวันกินพอไหมวิตามินซีมันเหมือนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคือภูมิคุ้มกันเราทำงานเนี่ยเวลาเราทำงานเหนื่อยอ่ะเขาก็ต้องการกินวิตามินซีเพื่อให้เขาสดชื่นขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยพวกวิตามินเหล่านั้นที่ได้จากอาหารกินให้เพียงพอก่อนนะคะแล้วถึงจะถ้าเราดูแลตรงนั้นเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วอยากจะเพิ่มภูมิด้วยพวกสมุนไพรนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่อยกินเพิ่มอันนั้นอะคือโอเคแต่ว่าถ้าเรายังดูแลพวกสารอาหารหลักสารอาหารรองที่เราต้องควรจะได้สำหรับพวกภูมิคุ้มกันยังไม่ดีอะเราไปกินพวกนั้นมาร่างกายก็เอาไปใช้ไม่ได้อยู่ดีนะคะเพิ่มตังค์เปล่าๆต่อมาถ้าอยากให้ติวเรื่องพวกสารอาหารหลักสารอาหารรองที่เราต้องดูแลก่อนเดี๋ยวดาวจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะฟังบ่อยๆจะได้จำได้เพราะเราก็ต้องอ่านบ่อยๆเหมือนกันเราถึงจำได้มาสอนได้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องหายากไหมฟ้าทลายโจรหายากไหมแถมที่มีในท้องตลาดอะเราลองกดไอ้ยี่ห้อที่เราแบบว่ามีแอนโดกาโฟไลที่เราเคยซื้อตุนเอาไว้อะมันก็แบบว่านานอะต้องพรีออเดอร์ร้อนต้องโอนตังต้องแบบ2อาทิตย์3อาทิตย์อย่างเงี้ยถ้ารอ2อาทิตย์นะมาสั่งตรงนี้เลยค่ะคุณยาวๆบอกว่าวิตามินซีทานมะนาวได้ไหมจริงๆแล้วอ่ะวิตามินซีจากมะนาวมันไม่ได้เยอะนะถ้าอยากได้วิตามินซีเยอะๆนะเราว่ากินจากผักใบเขียวๆเลยอ่ะมีวิตามินซีเยอะแล้วก็อีกตัวที่วิตามินซีเยอะก็คือมะขามป้อมพริกหวานนะคะแล้วก็มีพวกอะไรอ่ะตำลึงคือใบเขียวๆอ่ะมีวิตามินซีเยอะเหมือนกันฝรั่งอย่างเงี้ยก็ได้ทานมะนาวก็ได้ค่ะทานตอนเช้าก็จะดีเนาะกินดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าที่เขาส่งตามไลน์กันมาจริงๆก็กินดีนะมันช่วยบำรุงธาตุน้ำถ้ากินรสเปรี้ยวตอนเช้าอะค่ะก็ช่วยได้นะคะใช่กินฝรั่งก็ช่วยได้นะคะมาเราพาไปช้อปปิ้งวิตามินกันที่ไอเฮิร์บอันนี้พูดบ่อยๆมันดีอ่ะแล้วคือมันคือเป็นแหล่งที่แบบโอเคมันอาจจะไม่ได้อย.ประเทศไทยอันนี้เราบอกไว้ก่อนว่าดาวมาแชร์เป็นทิปแบบที่เราใช้ส่วนตัวแล้วกันนะว่าเราใช้แล้วเราชอบแล้วเรารู้สึกโอเคก็ยอมรับกันก่อนว่า
ถ้าอยากจะใช้ตามก็โอเคนะคะคุณเบสบอกว่าไลฟ์สอนทำเมนูเสริมภูมิระหว่างกักตัวอ๋อเมนูเสริมภูมิคุ้มกันได้เดี๋ยวจะถ้าคือถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเมนูเสริมภูมิคุ้มกันต้องแบบทำยังไงเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเรารู้ว่าระบบภูมิคุ้มกันเราอะต้องการวิตามินต้องการอาหารอะไรบ้างในการทำงานแล้วสิ่งเหล่านั้นวิตามินเหล่านั้นสารเหล่านั้นอยู่ในพืชผักอยู่ในอาหารชนิดไหนนั่นแหละเอามันมาทำเป็นอาหารก็เป็นเมนูเสริมภูมิคุ้มกันแล้วค่ะโอเคอ่ะเราไปเราจะพาไปซื้อฟ้าทลายโจรที่อเมริกากันค่ะทุกคนอยู่ที่ถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือนะคะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มานะคะชื่อ iHerb หรือถ้ายังไม่ดาวน์โหลดนะคะก็แค่พิมพ์ iHerb ก็ได้ใน Google นะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเป็น iHerb ตอนนี้นะเขาส่งได้ทั่วโลกแล้วนะตอนนี้โลกไร้พรมแดนแล้วนะคะเราสามารถสั่งวิตามินจากต่างประเทศเข้ามาได้เองไม่ต้องแบบไปซื้อเราซื้อกับใครก็ไม่รู้ที่เอามาปล่อยเนี่ยซื้อโดยตรงเลยจากบริษัทนะคะมาปึ๊บทีนี้พอเราเข้าแอปพลิเคชันมาปุ๊บเราก็มี LINE แอดไหมไม่มีอันนี้มันคือเป็นของอเมริกาค่ะคุณลูกเล็กมันเป็นเว็บของอเมริกาซึ่งเราสามารถแบบว่าสามารถไปสั่งได้แล้วมันก็จะมีเหมือนแบบว่ามีกำหนดรีบไปช้อปปิ้งกันก่อนนะเดี๋ยวหมดคือถ้าเราซื้อไม่เกิน 1,500 บาทต่อ1บินนะคะแล้วเราไม่ได้เราซื้อมาใช้เองอ่ะเราไม่ได้ซื้อมาทำการค้าไม่ได้ซื้อแบบไอเทมเดิมแบบซ้ำๆหลายอันอะไรแบบเนี้ยคือมันดูออกคือศุลกากรเขาก็จะตรวจนะถ้ามันไม่เกิน 1,500 บาทถ้ามันไม่ใช่ไอเทมเดิมซ้ำๆ6ไอเทมถ้ามันน้ำหนักไม่เกิน2กิโลจะไม่เสียภาษีค่ะแล้วก็ถ้าซื้อในเนี้ยมันจะรอประมาณ14 ถึง 30วันอะเหมือนเวลาพรีออเดอร์ของจีนเลยพอกัน20ถึง25วันบางทีอันเนี้ยบางทีเราสั่งแบบ9วันก็ได้ของแล้วอะลองดูแล้วกันนะคะทุกคนพอเข้ามาแล้วปุ๊บนะคะเข้ามาหน้าหลักอะก็เห็นไอแล้วแต่ว่าบางช่วงเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรของเขาแต่ว่าช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นอันนี้มันโผล่ขึ้นมาไม่ต้องสนใจขึ้นไปตรงช่องคำว่าเสิร์ชนะคะที่ดาววงเอาไว้สีแดงนะเสิร์ชแล้วพิมพ์คำว่า Andoglapholine นะมันคือสารสำคัญที่เราต้องการจากฟ้าทลายโจรไงนะคะพิมพ์ Andoglapholine ปุ๊บตรงที่มันเป็นรูปดาวทางขวาเห็นปะพอพิมพ์เสร็จปุ๊บกดเสิร์ชมันก็จะขึ้นมาให้หมดเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เรียงมาให้เลยว่ามีอะไรบ้างให้เลือกนะคะมันขึ้นมาแล้วเห็นดาวมันก็จะมีเรตติ้งบอกเลยอะมีดาวบอกว่ามีกี่ดาวผลิตภัณฑ์นี้มีกี่ดาวแล้วมีตัวเลขข้างหลังว่าคนที่มาเรตติ้งกี่คนอย่างไอตัวแรกที่มันขึ้นมาเนี่ย473บาทอะ337คนรีวิวอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนเห็นว่าโหมีคนใช้มาแล้วกี่คนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วมันก็จะมีบอกว่ามีปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยให้เราเลือกอ่ะเราลองกดเลือกเข้าไปดูนะคะเราลองเลือกตัวแรกที่มันโผล่ขึ้นมาตัวแรกมันคือแรงกิ้งอันดับ1นั่นเองที่มันมีคนใช้เยอะปึ๊บโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะบอกเลยว่าตรงสังเกตตรงลูกศรสีแดงนะคะอ๋อคุณลูกคนเล็กบอกว่าไปดูพรุ่งนี้ไปดูที่คอเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะทีเนี้ยพอเข้ามาเราเลือกแล้วว่าเราจะลองอยากรู้ว่าตัวนี้เป็นยังไงใช่ป่ะเราชอบตรงที่ว่ามันบอกราคาแล้วมันยังมาคิดให้ด้วยว่าต่อเม็ดมันคือกี่บาทอ่ะอันนี้มันคือบอกว่า 3.95 ต่อเม็ดอะเม็ดหนึ่งตกเม็ดละ3บาท95สตางค์เนาะตกเม็ดละ4บาทบอกวันหมดอายุบอกอะไรเสร็จเลยแล้วก็บอกว่าในคลังมีเท่าไหร่แล้วก็เขาดูตรง product ranking อะเขาจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นอันดับเท่าไหร่ขายดีเป็นที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเลยอะโอ้เห็นป่ะอันนี้คืออันดับ3ของกลุ่ม Andoglaphoric นะคะแล้วทีนี้ตรงลูกศรอันสุดท้ายล่างสุดตรงคำว่ามันจะมี overview มี detail มี review เข้าไปดูตรงคำว่า overview ไอตรง detail อะค่ะกดเข้าไปมันก็จะมาเป็นหน้าทางขวามือนะ
รงนี้แหละเหมือนมาเข้ามาดูว่าในยาตัวเนี้ยมีปริมาณอะไรเป็นส่วนมีอะไรเป็นส่วนประกอบและมีปริมาณเท่าไหร่เราก็ไปมองหาคำว่าแอนโดกาฟูลายในนี้นะคะในนี้เขาเขียนว่ามีแอนโดกาฟูลิสนะคะสแตนดาร์ดไดทู 30% ของแอนโดกาฟูลายแปลว่าอะไรแปลว่าใน1แคปซูลน่ะเขาจะมีปริมาณแอนโดกาฟูลายอยู่ 30% ใช่ไหมใช่แล้วในนี้มันบอกว่ามันมี100มิลลิกรัม100มิลลิกรัมมี 30% ก็เท่ากับ30มิลลิกรัมอ่ะทุกคนมีเยอะกว่าของประเทศไทยอีกอ่ะฝรั่งเขาสกัดดีเนาะเมื่อกี้ประเทศไทยเต็มที่คือ20มิลลิกรัมต่อแคปซูลเนาะที่เห็นมีเยอะสุดอ่ะแต่อันเนี้ยแคปซูลนึงอ่ะก็มี30แล้วอ่ะแล้วมันยังมีอย่างอื่นอีกเมื่อกี้เราอยากได้วิตามินซีใช่มั้ยในนี้มีวิตามินซีผสมมาให้เราอ่ะมีซิงค์อีกนะคะก็แล้วทีนี้เวลาเราเลือกดูวิตามินนะคะว่าเราจะกินแล้วมันจะปลอดภัยหรือว่ามันจะดีไหมให้ดูคำว่าเปอร์เซ็นต์เดลี่แวลูนะคะข้างหลังอ่ะคือหมายความว่าในแต่ละวันอ่ะเราควรจะกินไม่เกินเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันเกินมันไม่เกิน 100% น่ะก็โอเคยังแบบแสดงว่ากินในรูปแบบที่เราต้องการต่อวันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเกินไปเยอะๆอ่ะมันก็จะเสี่ยงต่อการได้ระดับยาเกินคือถ้าเราไม่ได้ขาดอ่ะกินเยอะมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราขาดถ้าเรารู้ว่าเราขาดเราเจาะเลือดแล้วเรารู้ว่าระดับตัวนี้ขาดอ่ะแล้วเรากินเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยคือโอเคนะคะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมีวิตามินซีโอเคแล้วยังมีซิงค์ให้ด้วยซึ่งซิงค์เนี่ยมันสำคัญนะทุกคนมันสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตนะคะเออเนี่ยเห็นป่ะเจ๋งป่ะเราก็มันตกเท่าไหร่กระปุกละ473บาทอะเราเคยคิดคำนวณของไอ้ตัวที่ดาวสะสมไว้ที่บ้านอะฟ้าทลายโจรของที่ดาวใช้อยู่อะแคปซูลละ5บาทแล้วทุกคนแต่อันเนี้ยมันอยู่ที่เม็ดละ 3.95และแถมต่อเม็ดนะมันยังได้ปริมาณแอนโดกาฟูลายเยอะกว่าแสดงว่าต่อวันน่ะจำนวนเงินที่เราจะต้องเสียต่อวันก็ยังถูกลงไปกว่าอีกอ่ะดูดิแล้วได้ของดีนะเนี่ยนะคะโอเคเก็ตเนาะเข้าใจแล้วใช่ไหมอืมทีนี้เมื่อกี้เนี่ยไอตรงกลุ่มที่มีเสิร์ชอะค่ะเรามันจะมีให้เลือกเขาเรียกว่ากรองอ่ะตัวกรองอ่ะฟิลเตอร์อ่ะถ้าเราไปกดตรงคำว่าฟิลเตอร์ตรงนั้นน่ะมันก็จะมีให้เลือกเหมือนแบบจะเลือกดูให้เฉพาะเจาะจงลงไปอ่ะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแต่ยาตัวนี้ตัวเดียวนะมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายหลายกลุ่มมีพวกความสวยงามอาหารยังมีเลยอ่ะดาวสั่งไอ้เนี่ย nutritional yeast อ่ะมาจากเว็บนี้ด้วยนะโอ้ก็ใช้อยู่แล้วมันก็มีพวกแบบผงสาหร่ายมีอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าไปลองเล่นดูนะคะสนุกมากเลยแล้วก็จะแบบช้อปปิ้งเพลินทุกคนอ่ะแล้วก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรลดราคาจัดรายการอยู่อะค่ะก็ไปฟิลเตอร์แล้วก็เข้าไปกดตรง special offer อะค่ะก็มันก็จะมีแบบซุปเปอร์ดีลมีดิสคาวต์บางทีมันจะมีแบบทรายอ่ะมีแซมเปิลให้ลองอ่ะแล้วโคตรถูกเหมือนแบบบางทีแบบ33บาทอ่ะวิตามินดีกระปุกนึงอ่ะ100เม็ด60เม็ดอย่างเงี้ยแล้ว30กว่าบาทอ่ะถูกมากดีมากนะคะโอเคเนาะก็ลองเข้าไปดูเสร็จปุ๊บก็สนใจอันไหนก็แอดทูการ์ดไว้แล้วมันก็จะคำนวณราคาให้มันก็จะมีค่าส่งให้แล้วก็ตอนพอเราตัดสินใจแอดทูการ์ดไปแล้วเนี่ยมันมีให้ใส่โปรโมโค้ดด้วยนะก็เหมือนกับ Shopee ว่ามีโค้ดส่วนลดอะไรหรือเปล่านี่จ้าโค้ดของดาวเองใส่ไปได้เลย CMT 3240คือดาวแบบว่าช้อปปิ้งบ่อยอะซื้อบ่อยจนเหมือนแบบดาวจะได้โค้ดอะแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงว่าใช้แล้วโค้ดดาวจะหมดนะคือแบบว่าถ้าใส่ไปมันเหมือนมันจะลดเพิ่มอีก 5% นะแล้วเราก็จะได้สะสมแต้มด้วยอ่ะใช้ได้ค่ะจดเอาไปใช้ได้เลยนะคะไปแอปพลายแล้วดูดิค่าส่ง111.59 บาทค่าส่งมันก็ไม่ได้ดูแรงเนาะก็พอรับได้นะ
บางทีอะค่ะมันจะมีสินค้าบางไอเทมนะเหมือนแบบพอซื้ออันเนี้ยแล้วมันทำให้แบบส่งค่าส่งถูกลงไปอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเหมือนจัดโปรแล้วเกิดหยิบอีกตัวนี้เข้ามาอยู่ในตะกร้าเราเคยแบบส่งฟรีอะจากอเมริกาทุกคนเจ๋งปะโอเคจบแล้วอย่าลืมอยู่ว่าบินหนึ่งอย่าให้เกิน1,500 บาทค่ะกลับมาเห็นหน้ากันกลับมาแล้วสนุกไหมเข้าใจไหมแอปช้อปปิ้งถูกแล้วเนอะบินหนึ่งอยากให้เกิน1,500 บาทนะเราก็จะไม่โดนภาษีแล้วก็ในหนึ่งบินนั้นอ่ะเราอย่าซื้อของซ้ำกันหมายถึงว่ามันจะดูแล้วเขาจะคิดว่าเราอ่ะซื้อมาขายแบบนี้เราจะต้องโดนแท็กโดนภาษีเพราะฉะนั้นอยากก็อย่าซื้อไอเทมที่มันแบบซื้อทีเดียวซ้ำๆกัน4 อัน 5 อันอะไรแบบนี้ไม่เอานะคะก็แบ่งบินซื้อได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อย่าให้น้ำหนักมันเกิน2 กิโลมั้งคะคือมันจะมีบอกให้อ่านนะว่าลองเข้าไปเล่นดูค่ะเขาจะมีบอกว่าศุลกากรแท็กแต่ละประเทศอ่ะคันที่ของเราอ่ะมันข้อกฎข้อห้ามมันต้องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีให้อ่านนะอันนี้คือถูกกฎหมายนะถ้าช้อปปิ้งถูกกฎหมายโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคิดว่าคงได้ประโยชน์กันนะคะใครที่มีปัญหาในการที่ซื้อฟ้าทลายโจรในประเทศไทยไม่ได้แล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะมีแอนโดกราโฟไลน์เท่าไหร่เราไม่งอค่ะเราจะไปช้อปปิ้งต่างประเทศกันนะคะอย่างถูกกฎแล้วก็ไม่โดนภาษีด้วยเออลบไลน์ดีไหมดาวจะโดนอะไรไหมอ่ะจะมีดราม่าอะไรไหมเนี่ยก็เซฟดาวด้วยแล้วกันนะคะที่มาบอกพิกัดช้อปปิ้งอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรนะคะก็ยินดีตอบนะคะก็บอกกันได้นะคะแล้วก็ถ้าไปซื้อฟ้าทลายโจรนะเราก็ซื้อวิตามินอื่นอะไรอย่างเงี้ยมากินอยากจะซื้อมากินก็อย่าลืมดูตรงดีเทลว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่อยากให้เกิน100ไปเยอะอยากให้เกิน 100% ไปเยอะโอเคไหมทุกคนกินให้เป็นอาหารอย่ากินให้แบบปริมาณเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นพิษต่อตับต่อไตอะไรเราไปอีกแทนที่เราจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ในนี้วิตามินมีเยอะแยะหมดเลยที่แบบว่าเราฟังสมมติว่าเป็นแฟนเพจคุณหนูดีอ่ะคุณหนูดีเขาก็จะมีมาเล่าใช่ป่ะว่ามันจะมีวิตามินตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องล่าสุดจะเป็นเหมือนกับว่าพวกต้านแก่มีหมดเลยจ้าอยู่ในไอเฮลไปซื้อนะพวกเรสเวอร์ทอล NMN อะไรพวกเนี้ยค่ะมีหมดเลยสั่งได้นะลองเข้าไปกดดูนะคะแล้วก็ใส่โค้ดลดอะไรได้อีกแล้วก็ออกเหมือนกับว่าจำไม่แน่ใจว่าถ้าเราซื้อสั่งครั้งแรกอะค่ะมันจะมีโค้ดนิวอะไรสักอย่างเหมือนช้อปปี้อะที่เราสั่งครั้งแรกแล้วมันลด80 บาทแต่ตอนนี้เราไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าถ้าเราเป็นลูกค้าที่สั่งของเขาครั้งแรกอะเขาจะลด 25% เลยอะเออจริงปะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ลองไปซื้อกันนะคะทุกคนลองไปช้อปปิ้งกันนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้วิตามินได้ฟ้าทลายโจรได้ยาที่มีแอนโดกราโฟไลน์ที่เหมาะสมอ๋อแล้วเดี๋ยวเราจะแปะอันนี้ไว้ให้นะที่ว่ามีบริษัทอะไรบ้างในประเทศไทยที่ผ่านอย.แล้วก็โดสเท่าไหร่นะคะเขามีแพทย์แผนไทยคนนึงเขารวบรวมเอาไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอามาแปะให้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันอยากฟังเรื่องอะไรก็บอกนะคะเราก็ยินดีจะมาแชร์ฝากต้นกล้าฝาใสฝากขนมจีนเส้นหมี่น้ำยาปูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะร้อนแล้วแล้วก็มีอะไรให้ช่วยได้นะคะก็ยินดีช่วยนะคะเอาไว้ถ้าอยากให้แชร์เมนูอาหารหรือว่าทำอะไรก็บอกกันมานะคะยินดีเหมือนกับเราตอนนี้แล้วก็อยู่ช่วยกันโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทรายขอบคุณมากๆทุกคนเลยขอให้ปลอดภัยนะคะมีอะไรอยากให้ช่วยก็พิมพ์มานะพิมพ์มาคุยกันได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตุนฟ้าทลายโจรไปตุนแอนโดกราโฟไลน์รีบไปซื้อนั้นเดี๋ยวหมดสวัสดีค่ะ